อบต.มะนังดาลำอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลสี่เศร้าการกุศลขนรักลูกหนังครับเพื่อเด็กกำพร้าชิงถ้วยเกียรติยศจากคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดระหว่างวันที่17ถึง22มกราคม2560ณสนามอบต.มะนังดาลำอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยมียอดทีมเข้าร่วมการแข่งขันดังต่อไปนี้ทีมคนรักลูกหนังทีมรวมดาราดาวดังจากแดนใต้การันตีฝีเท้ามาแล้วทั่วราชอาณาจักรวาสนาสุกรีสุกรีวาดาตุสปืนใหญ่ลังกสุกะปัตตานี FC ทีมแกร่งจากดิวิชั่น2โซนภาคใต้ที่ทำผลงานได้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ร่วมการแข่งขันในระดับโซนภาคใต้กริชมหาการยะลายูไนเต็ดทีมดังจากลีกดิวิชั่น2โซนภาคใต้ซึ่งทำผลงานได้เป็นอย่างดีในฤดูกาลที่ผ่านมาและสุดท้ายยอดทีมจากชายแดนใต้ที่ทำผลงานโลดแล่นในลีกไทยมากกว่า12ปีก่อนและพิฆาตนรายูไนเต็ดทีมน้องใหม่จากลีกแชมเปี้ยนชิพ2017สำหรับโปรแกรมการแข่งขันเริ่มตั้งแต่เวลา 16:20 มกราคม2560ชมการแข่งขันฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์อดีตทีมชาติไทยชุดสิงห์ดีมทีมนำทีมโดยโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองโค้ชทีมชาติไทยตะวันศรีปานโค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลณทีทองสุกแก้วสราวุธคำบัวประสงค์พันสวัสดิ์รวมทั้งดาราลูกหนังในอดีตอีกทับข้างปะทะทีมคนรักลูกหนังอาวุโสซึ่งนำโดยวินัยยิ้มสุดแวร์ฮามะนาววีฮาจีอาซาอยู่ในนั้นดอล็อกเดแวร์ประเสริฐลาเตและแวร์วันชัยอีโซโดยในวันที่17มกราคมนี้ทีมคนรักลูกหนังปะทะทีมปัตตานี FC วันที่18มกราคม2560ทีมยะลายูไนเต็ดพบกับทีมนรายูไนเต็ด21มกราคม2560ชิงที่3และวันที่22มกราคม2560ชิงชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศชมคลิปไฮไลท์ทาง RTV สตูดิโอของคนบ้าบอล17ถึง22มกราคม2560เริ่มการแข่งขันเวลา 16:00 นเป็นต้นไปณสนามอบต.มะนังดาลำอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี